ไปอีกข่าวหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามันมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่เกิดความประทับใจเนื่องจากว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านมาแจ้งว่าท่านพลัดพรากจากแม่บังเกิดเกล้ามา37 ปีนะครับท่านบวชอยู่นะคือไม่เจอแม่มา37 ปีแล้วพอข่าวนี้เผยแพร่ไปปั๊บนะครับคนที่เขาไปเจอแม่ก็พาแม่มาเจอพระมาเจอลูกชายเดี๋ยวเราจะไปดูนาทีที่ตอนนั้นก่อนนะฮะเอาภาพนี้ก่อนนะครับมาดูนาทีที่พระมาเจอแม่นะครับเอาเจอแม่นะเจอแม่ก่อนอันนี้อย่าเพิ่งมาแหมบอกไม่ทันเมื่อกี้หาจังหวะจะบอกแล้วบอกไม่ทันนี่นะฮะนี่ฮะนี่นี่นี่จังหวะนี้จังหวะนี้นี่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 พระรูปนี้นะครับมาบอกว่าเดี๋ยวพลัดพรากจากโยมแม่มา37 ปีแล้วพอมีคนได้ข่าวก็พาโยมแม่เนี่ยมาหาพระพระก็กราบเลยนะฮะกราบแม่เลยแม่ก็ก้มกราบพระลูกชายเหมือนกันเป็นภาพที่ประทับใจมากใครเห็นก็น้ำตารื้นนะครับภาพนี้แต่นะครับสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้พระรูปนี้เมื่อวานนี้ถูกจับเนื่องจากว่าไปเสพยาบ้าโอ้โหอารมณ์เลยอ่ะนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยอารมณ์มันแบบนี้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยน้ำตารื้นด้วยความดีใจแต่วันนี้พระรูปนี้เนี่ยฮะถูกจับยาบ้าเนื่องจากว่านายสยาสดายุทธชัยยราชนายอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการให้ปลัดอำเภอเนี่ยฝ่ายความมั่นคงนะสนที่กำลังกันนะฮะลงพื้นที่เนื่องจากรับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าที่วัดหนองสิมใหญ่ตำบลหนองสิมอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามมีพระในวัดเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเมื่อเจ้าที่ไปถึงก็พบว่ามีพระอยู่ในวัดทั้งหมดที่4 รูปนะฮะเขาก็เลยนิมนต์พระทั้งหมดเนี่ยมาตรวจปัสสาวะที่ห้องน้ำของวัดนั่นแหละผลปรากฏว่าพระสราวุฒิศรีจันทร์อายุ43 ปีพระที่พลัดพรากจากแม่ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะติดยาเสพติดฮะนี่นะครับปรากฏว่าไปตรวจปัสสาวะเนี่ยฮะปัสสาวะเนี่ยเป็นสีม่วงและก็มีพระลูกวัดอีกรูปนึงนะฮะก็ผลเป็นบวกเช่นเดียวกันนี่นะครับสอบถามพระสราวุธยอมรับว่าแค่อยากจะลองเสพยาบ้าเฉยๆโดยได้ยาบ้ามาจากพระลูกวัดที่มีวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยเอายามาให้อีกทีนะฮะอีกทั้งมีความเครียดด้วยนะครับก็เลยอยากจะลองเสพอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงพระสราวุธศรีจันทร์หน่อยเครียดหลายยันเครียดเครียดเครียดยึดของสูงไปหมดแล้วโอ้ไม่ไหนหลายเดือนหมดเรียกต้องไหนใส่ยาใกล้เครียดไปพวกผมยังไม่ใช่เท่าไหร่เครียดนี่นะครับยอมรับเลยว่าเครียดนะฮะแต่ว่าไอ้ที่เสพเนี่ยอยากจะลองเฉยๆว่าอย่างนั้นนะครับสุดท้ายอ้าวไม่ว่าจะลองหรือไม่ว่าจะเครียดเนี่ยเมื่อไปยุ่งเกี่ยวกับแบบนี้เขาก็ต้องพาตัวเนี่ยไปศึกไปลาสิกขาเลยและก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการนะฮะบำบัดยาเสพติดต่อไปก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยเมื่อมิถุนายนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพระรูปนี้แหละประกาศตามหาแม่ไม่เจอแม่มา37 ปีนะครับผู้ที่เขาเห็นแม่ก็เลยพาแม่มาเจอกับลูกชายที่บวชอยู่นะฮะลูกก็กราบแม่แม่ก็รับไหว้ลูกเนี่ยนะฮะดูสภาพนี้ไอ้วันนั้นนี่แหละครับคนเห็นน้ำตารื้นเลยนะนะครับเนี่ยดีใจนะฮะที่ลูกพลัดพรากจากแม่แล้วก็มาเจอกันแต่สุดท้ายแล้วพระฮะลูกชายเสพยาบ้าถูกจับฮะหักมุมมากเลยอ่ะข่าวนี้พี่แป๊ะครับคือกำลังจะซึ้งๆอยู่พอดีแล้วอ้าวตายแล้วถูกจับไปซะแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม่เนี่ยร้องไห้ด้วยความดีใจเลยนะครับใครเห็นก็ดีใจก็น้ำตาไหลเหมือนกันแหละเนี่ยครับเนี่ยลูกไม่เจอแม่มา37 ปีฮะครับนี่แหละเดี๋ยวต้องน้ำตาไหลกันอีกรอบนึงเพราะว่าต้องถูกดำเนินคดีไปเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยค่ะที่ชลบุรีเจ้าของร้านจิวเวลรี่เขามาร้องสื่อบอกว่าช่วยหน่อยเถอะตามหาเครื่องประดับมูลค่า 250,000 บาทให้หน่อยมันหายไปช่างเนี่ยทำหล่นหายระหว่างทางค่ะแล้วก็แจ้งไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครเจอนะหรือว่ารู้เบาะแสเนี่ยเขามีรางวัลมอบให้ด้วยกับผู้ที่เก็บได้ 20,000 บาทเอาใครอยากได้ 20,000 บาทไปที่บางละมุงชลบุรีหน่อยนะคะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากเจ้าของร้านแอลจิวเวลรี่นะคะคุณโยธกาปัญญาฟองอายุ40 ปีบอกว่าอยากจะให้สื่อรู้ว่าใครที่พบเห็นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องประดับหลายรายการเลยค่ะมูลค่า 250,000 บาทที่ทางช่างของที่ร้านเนี่ยทำหล่นหายไปเมื่อช่วงวันที่21สิงหาคมบริเวณถนนเส้นเลียบทางรถไฟเขาตาโลมุ่งหน้าชัยพฤกษ์1ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะเจ้าของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุมอบหมายให้ช่างประจำร้านไปรับของที่ส่งไปชุบล้างตกแต่งใหม่ประกอบไปด้วยแหวนทองมรกต2 วงแหวนทองฝังเพชร1 วงแหวนทองต่างประเทศ1 วงสร้อยคอทูมาลิน1เส้น
ต่างหู1คู่แล้วระหว่างขากลับนำเครื่องประดับทั้งหมดใส่ซองวิปซองซิปสอภัยซองซิปในกระเป๋าเสื้อแล้วมันหล่นหายไปก็เลยขอวิงวอนให้ผู้พบเห็นที่เก็บได้เนี่ยมาส่งคืนหน่อยนะคะเพราะว่าทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยเป็นทรัพย์สินประจำตระกูลมันมีคุณค่าทางจิตใจใครเก็บได้ใครเจอให้รางวัล 20,000 บาทฟังเธอหน่อยค่ะครับแต่ลูกค้าน่ะเขาก็ต้องมาให้เราเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายต่างๆเราก็อยากจะให้เห็นใจอย่าทางเราแล้วก็ทางลูกน้องทางช่างด้วยค่ะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่แบบอยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครพบเจอนะคะก็ขอวิงวอนเนาะวิงวอนให้ช่วยเอามาคืนได้ด้วยค่ะถ้าใครสามารถนำของชุดนี้มาคืนได้เนี่ยตัวนี้นะคะทั้งหมดที่จะให้เงินค่ารางวัลอยู่ที่ 20,000 บาทนะคะก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมคือของก็มีค่าและบางอย่างก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะทางร้านมีเงินรางวัลให้ 20,000 บาทสำหรับคนที่นำเอามาคืนให้นะคะก็พบเห็นตามรายการตามรูปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งเจ้าของร้านเขาไปหน่อยนะคะร้าน L Jewelry ค่ะอยู่ที่บางละมุงชลบุรีนะคะที่อยุธยาขโมยเนี่ยนะฮะมันขโมยกันเห็นเลยนะคือเขาแบบว่าโต้งๆเลยนะไม่สนใจเลยคือเป็นแผ่นเหล็กเป็นโครงเหล็กนะยกขึ้นไปหิ้วขึ้นไปใส่มอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีไปนะฮะไม่มีใครเห็นฮะยกเว้นกล้องฮะแล้วก็สุดท้ายก็นำมาถูสู่การจับครับนี่เห็นไหมพยายามยกไปแบบนี้ฮะในเวลากลางวันแสงๆเนี่ยฮะเจอตรงไหนยกไปตรงนั้นนี่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหตุเนี่ยมันเกิดในเวลาประมาณสักก่อนเที่ยงของวันที่9สิงหาที่ผ่านมานะครับภาพจากกล้องนะทุกวันนี้มันมีกล้องเยอะนะนี่นะครับจับภาพคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวไปขโมยแผงเหล็กบริเวณตู้กดน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอนอยู่ที่ตำบลบ้านรุ่นอยุธยาเนี่ยแบกขึ้นรถเนี่ยหิ้วขึ้นรถถือขึ้นรถไปนะครับแล้วก็อีกวันนึงวันที่17สิงหาเนี่ยเวลาเย็นๆนะครับเนี่ยภาพจากกล้องก็จับได้จับภาพคนร้ายคนเดิมเนี่ยสวมเสื้อแขนสั้นสีม่วงกางเกงขาสั้นสีดำสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีเขียวเดินเข้าไปขโมยโครงเหล็กของอบต.เกาะเรียนเขาวางอยู่บริเวณริมน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไปทิ้งไว้บริเวณริมบ้านพักครูแล้วก็ย้อนกลับมาขโมยแล้วก็แบกขึ้นรถหิ้วขึ้นรถไปแบบนี้ไปท่องๆแบบนี้เออนี่นะครับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักล่าสุดครับเนี่ยเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานนี้นะตำรวจเนี่ยเขาทำงานนะครับตำรวจโรงพักพระนครศรีอยุธยาสืบทราบแกะรอยจนกระทราบชื่อทราบเสียงนะครับผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามไปจับกุมเลยนะชื่อว่านายพงษ์อายุ27ปีไปจับได้ที่บ้านพักนี่นะครับเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุตามภาพในวงจรปิดจริงส่วนเหล็กที่ขโมยไปก็เอาไปขายที่ไหนขายที่ร้านรับซื้อของเก่าได้เงินมาเอาไปทำอะไรก็ไปใช้จ่ายทั่วไปนะครับเนี่ยบอกแบบนี้ถามมาก็ตอบไปนี่นะฮะรูปร่างก็น่าจะทำงานได้นะแบบนี้นะครับทำงานที่มันสุจริตเนี่ยนะรับจ้างที่ไหนเขาคงจะให้ทำล้างถ้วยล้างชามตามร้านอาหารที่อยุธยาเนี่ยเยอะแยะไปนี่ชอบขโมยฮะเนี่ยสุดท้ายอ้าวก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วโครงเหล็กไม่ใช่เล็กๆนะก็พยายามจะแบกจะหามใส่มอเตอร์ไซค์ขี่ไปนะคะ